สวัสดีครับครับคุณกำลังอยู่กับเราอาร์ตเวนเจ๊เจ๊เบลเบลว่าอาจารย์ปาอาจารย์ปาโอ้โหไม่เคยเหนื่อยอยู่แล้วคุณแอมไปนี่แบบว่าโอ้ยบรรยากาศเราสุดยอดนี่ลงทุนไปนี่สว่างทั้งตลาดเลยครับใช่วันนี้อยู่ที่ไหนเจ๊เจ๊กรีนเจ๊เจ๊กรีนครับเป็นอีกหนึ่งตลาดที่คนจะไม่เคยรู้นะว่ามีเจ๊เจ๊กรีนอยู่ใกล้ๆกับตลาดจักรหน้ามันเนี่ยหน้ามันมากในหน้าของมันออกรายการเช็ดหน้าคุณเดียวไม่มีผ้าเช็ดหน้าโอ้รายการคนดูไม่ต้องรับเองใช่เลยยงเลยยืดใจเดียวกันเอายังไงวันนี้เรามาที่จัตุจักรกินเนี่ยเราจะพามาเดินดูตลาดคือตลาดที่เราจะมานะครับในรายการเราเป็นตลาดที่ท่านผู้ชมต้องลองดูแล้วเป็นเรฟเฟอเรนซ์ในการจะมาเดินเที่ยวตลาดวันนี้ที่มานี่ไม่ใช่แค่แบบว่ามาเดินซื้อของเดียวมีการจัดงานเกิดขึ้นที่นี่ถูกต้องถูกต้องถ้าคุณจำได้คุณเปาวิธีดิมกับทีมเขาเขาจัดงานสักแทททูวันนี้มีงานแทททูที่ตลาดนะครับผมที่ตลาดนี้มีงานแทททูเห็นบอกว่ามีแต่ผู้หญิงด้วยนะเอวิเกิลเอวิเกิลพินับเกิลอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอวิเกิลเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองไปดูนะครับว่าการสักเป็นผู้หญิงสักใช่ป่ะได้คู่วันนี้แหละคุณเอมอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเดินหาคู่กันในตลาดนี้ด้วยครับครับผมแต่ตอนนี้เดินเล่นก่อนมั้ยข้าวเหนียวเนื้อเลยดีกว่ามาเลยจัดถึงแล้วแนวออกแนวโมโหหิวโอเคตามพวกเราสองไปแวะเดินซื้อของเนี่ยIt's hard to stay on top when you're swimming with sharks. I guess that's why Bubba only made a few sparks. Kids wanna know why I talk like this. You see, young black teenagers, what I grew up with. I hung on the block, learned how to rap. I also learned to tap the bottle and twist the cap. It's crazy what some people do for the day. คุณเดลวันนี้โชคดีมากเรามาเดินกันตอนแรกงงๆตุ๊บตั๊บตุ๊บเป๋เดินเกาหัวกันมีอะไรบ้างยังไงในตลาดนี้ตลาดมันเพิ่งใหม่หรือเก่าหรือนานเราไม่รู้ข้อมูลเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเกจิ1คนนะครับมีคุณหน้าคุณตาผมมากเหมือนเป็นนักร้องเลยเดี๋ยวก็ไม่ใช่คุณเด็กหรือเปล่าให้พี่แนะนำตัวครับสวัสดีครับผมพิเศษนะครับเพราะว่าที่ไปทำไมมันเป็นตลาดรวมตัวกันเป็นตลาดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มจากแรมพารุทรงม้าเนี่ยรถคลาสสิกทั้งหมดเนี่ยรวมตัวกันแล้วเริ่มที่จะมีกลุ่มคนรักรถก่อนทำกลุ่มขี่โฟกอ่ะทำเสื้อโฟกมาขายขี่เมกันทำเสื้อเมกันมาขายของอะไรที่มันเหลือใช้จากสิ่งที่ตัวเองมีแล้วสั่งใหม่เข้ามาสิ่งเก่าก็เอามาตั้งเพื่อจะแจกจ่ายขายกับเพื่อนๆในกลุ่มของรถคลาสสิกอันนี้เรียกว่าตลาดอะไรพี่สยามยิปซีครับผมเราต้องการนำเสนอในเรื่องของกลุ่มคนกลุ่มนึงยุคฟลาวเวอร์พีเพิลยุควูดสต็อกแล้วกันเป็นกลุ่มหนุ่มสาวที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกถึงเรื่องราวของตัวเองนะฮะอยากให้ที่นี่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องราวของกลุ่มยิปซีกลุ่มศิลปะกลุ่มวินเทจเป็นตลาดคลาสสิกมากเขาเปิดมันมีที่มาเปิดวันไหนมากศุกร์เสาร์อาทิตย์ของศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมแล้วก็มันมีดนตรีเป็นบลูเป็นแจ๊สเป็นเลกเก้ตรงไหนพี่อยู่ตรงไหนข้างในสามพระพรหมนะครับมีดนตรีอยู่ครับมีดนตรีให้เวทีอิสระให้กับน้องๆได้มาแสดงออกผมมีเวทีให้กับน้องๆทุกคนนะครับนะครับแล้วก็งานศิลปะทุกแขนงเข้ามาแสดงตัวเลยว่าต้องการแสดงงานพี่ให้พื้นที่ฟรีด้วยสำหรับน้องนักศึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ขอบคุณพี่วิทยากันเลยหน้าที่ของพี่เสกหลักๆนะครับในการในอยู่ตอนอยู่ที่ตลาดนี่คือพี่จะมีหน้าที่คือจำรวมทุกสังคมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันด้วยวิธีคิดมุมมองหรือด้วยสไตล์เพราะฉะนั้นการที่จะนำเอาทุกคนมารวมกันไว้เนี่ยมันต้องไม่คอมเมนต์ซึ่งกันและกันคนเราถ้าจะอยู่ร่วมกันได้ก็ต้องเคารพและรักษาซึ่งสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็อย่าคอมเมนต์กันแล้วเราจะอยู่ร่วมกันได้สังคมเนี่ยที่จะเป็นป่าที่มันมีความสมบูรณ์ก็จะเป็นป่าเบญจพรรณซึ่งมีความหลากหลายของพืชใช่ไหมฮะคนเหมือนกันต้องมีความหลากหลายสัตว์สังคมเนี่ยนะฮะมันต้องมีความหลากหลายความหลากหลายจะรวมตัวกันไว้ก็ด้วยความสามัคคีด้วยสันติภาพด้วยเรื่องราวของพวกนี้ตลาดนี้นี่ผมเนี่ยเขาได้ข้อมูลเยอะมากตอนแรกเราผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีข้อมูลขนาดประมาณนี้ครับคือเป็นที่รวมของหลากหลายสไตล์หลากหลายเผ่าพันธุ์ในตลาดนี้นะแต่ว่ามันอยู่รวมกันโดยรวมกลมกลืนมากนะกลืนกันแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักและศรัทธาซึ่งกันและกันพี่ถ้ามีโอกาสได้เจอพี่ก็เดี๋ยวจะได้คุยกันตัวแต่ถ้าไม่เจอพี่มาว่าไม่ใช่แค่เป็นตลาดอย่างเดียวแล้วเป็นเหมือนแหล่งข้อมูลบางอย่างในประวัติศาสตร์ด้วยในอดีตครับในอดีตของที่ขายหรือของที่มีโชว์กันตรงนี้เพราะทุกคนที่ขายของที่นี่นะพี่มั่นใจว่าทุกคนให้ข้อมูลกับสินค้าที่ทุกคนขายได้ของบางอย่างไม่ต้องซื้อนะครับใช้วิธีแลกก็ได้นะของเราเนี่ยเหมือนสมัยโบราณของอะไรพี่ผมมีสร้อยอย่างเงี้ยผมอยากแลกวิทยุโบราณขึ้นอยู่ความพอใจของคุณสองคนเล่นได้นะครับผมมีเรื่องราวประวัติศาสตร์มีเรื่องราวของข้อมูลของที่ขายแหล่งศึกษาเรียนรู้ไม่ทำไมไม่ชวนมาตั้งนานแล้วว่าแม่โอ้ต้องขอบคุณพี่เสกไม่ต้องดีวันนี้ขอบคุณมากพี่ถือว่าน่ายินดีเหมือนกันนี่แล้วผมต้องไปชมแล้วแหละน่ายินดีมากที่กรุงเทพมีตลาดช้อปปิ้งกลางคืนแบบนี้แล้วก็เป็นตลาดที่แบบไม่ได้ตลาดนัดทั่วไปพี่เสกขอบคุณมากยินดีครับขออนุญาตทุกคนครับยินดีทุกคนครับมีโอกาสก็เรียนเชิญทุกคนนะครับเก็บภาพมาฝากได้ประโยชน์ได้สาระมากเกี่ยวกับตลาดนี้
าร์อาทิตย์มาเดินได้มาโอเคครับมาแล้วครับพี่ครับเจอกันพี่เดี๋ยวไปช้อปปิ้งหน่อยช้อปปิ้งหน่อยก็เราจะเริ่มเดินกันเลยไหมนี่ก็หน้าซอยแรกๆนี่เริ่มเดินแล้วนี่เป็นร้านขายโปสเตอร์เก่าที่ออฟฟิศนี่ผมมาซอยที่นี่ประจำไม่แพงครับมีทุกอย่างแต่ที่สำคัญนะนี่บางร้านนี่ถ้าเราเจอเราต้องคุยกับพ่อค้ามากเพราะว่าเขาจะรู้เรื่องข้อมูลของเขาที่ขายที่พิเศษบอกเพราะว่าเหมือนแบบของเก่าเนี่ยมันมีสตอรี่ของมันไงเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยโอเคเดี๋ยวข้างในก่อนเลยดีกว่าป่ะข้างในนี่จัดไปเจ็ดร้อยห้าสิบใช่ไหมครับนี่ครับเราก็ไม่ได้สไตล์เราผมมานี่ก็ต้องมาอยู่ที่ร้านของเล่นใช่คุณชอบของเล่นครับชอบของเล่นมากเป็นของเล่นสังกะสีเดียวจริงอยากจะสะสมนานแล้วนะครับแต่ว่าผมไปหาของไม่ค่อยเจอนะนี่เป็นอันนี้เป็นของใหม่หรือของเก่าครับพี่ครับใหม่ก็มีเก่าผสมกันใช่ไหมครับแต่ว่ามีเสน่ห์เหมือนกันนะเล่นสังกะสีนะสนใจป่ะชอบชอบเห็นมานานแล้วว่าอยากจะเล่นอยู่ในงานเป็นหลายอย่างมากมายขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคือผมเห็นตุ๊กตาที่แบบผมเป็นคนชอบตุ๊กตาเก่านะครับแล้วก็อย่างนี้ผมก็ชอบอ่ะอย่างนี้ผมก็ชอบครับเพราะว่ามันดูแบบผ่านการเวลาแล้วน่าจะมีสตอรี่ของมันนะครับนี่เจ้าของร้านมาแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่สวัสดีครับอันนี้ของเก่าใช่ไหมครับครับตัวเท่าไหร่เอ่ย900ครับ900ครับกี่ปีพี่3ครับมาจากเยอรมันนะครับอ๋อเยอรมันนะครับก็คือมันดูดิมันไม่เหมือนตุ๊กตาปกติทั่วไปนะใช่เราดูแล้วรู้สึกได้ฮะรู้สึกได้ใส่ส้งใส่แพะอะไรเนี่ยสวัสดีพี่ครับพี่ขอถ่ายนะครับได้ครับทำรายการเป็นสมุดอะครับอันนี้โอ้โหคุกเล่นเท่าไหร่ครับตัวนี้50ครับเราปล่อยเลยดีกว่าว่าแล้วมาถึงนี้เฮ้ยซื้อเลยเหรอซื้อเลยดิสมุดโอ้เนี่ยสมุดจัดเลยคุณเรียนมานี่จัดเลยคณิตศาสตร์นี่ได้ปะเนี่ยอะไรนะ212เท่าไหร่21ก็212ไง212เท่าไหร่22เท่าไหร่224ดิครับนี่ง่ายไปง่ายไปง่ายไปเอายากๆดีกว่า66มันเท่าไหร่66 6636ไงเฮ้ยได้ไงวะ8888เท่าไหร่วะจบแล้วนี่ตกคณิตศาสตร์ตกคณิตศาสตร์ต้องซื้อไปดูที่บ้านต้องซื้อไปนะไม่รู้คณิตศาสตร์ต้องซื้อไปมีสุดคูณข้างหลังด้วยทำเล่นนะครับได้ครับเอาไปจดนะหวยไม่ใช่ดิเล่นหวยกันก็ต้องจดขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับMe and make me stronger. I feel like I can't take too much longer. It's too much lying and too much crying. I'm all cried out 'cause I grew up crying. They all hang up. How did you get here? Here, here, here. เก่าครับ300ครับผมได้นะ300ครับเฮ้ยอะไรก็คุยกันที่บ้านว่า600นี่เหรอ800ได้ไหม800โอ้โหไม่ได้หรอกเอาไปพันนึงเอาไปพันนึงเหรอเอาไปพันนึงเหรอมองดูว่าเสื้อตัวนี้ใครใส่แม่จอนี่เดฟใส่นะครับจอนี่เดฟเลยอ่ะครับวันนี้คนเยอะป่ะครับคนที่นี่ก็โอเคครับเยอะครับก็ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็คนมาจากคนจะรู้จักก็จะแวะมาที่นี่ต่อเอางี้ดีกว่านี่ดีกว่าพูดเบาๆที่นี่ตลาดที่นี่คนมีสไตล์กับผู้หญิงหน้าตาดีสาวๆเยอะไหมเพียบเย้ยังไงอ่ะมาถูกที่อ่ะมาถูกที่มาถูกที่แล้วมาถูกที่นะครับแล้วก็ที่นี่ก็ถือว่าของเยอะมากขอเวลาไม่คุยกับผู้ชายแล้วที่จะขอคุยกับผู้หญิงบ้างขอเวลาของสวยงามก่อนเดี๋ยวเราจริงเก่งก็สวยงามนะแต่ว่าอาจจะไม่สไตล์พี่ที่เราแนะนำเพื่อนพี่ให้โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราสองคนไปดูร้านเองดีครับดีครับดีครับเนมครับนอกจากที่ของขายแนวนะรถคนมาขายก็แนวนะธนาคารอย่างนี้โฟกเนี่ยโอ้อย่างที่พี่เสกบอกไว้เลยนะว่าคนที่มาขายที่นี่เขามีข้อมูลในของที่เขาขายรู้เรื่องลึกของที่เขาขายทุกอย่างมีสตอรี่ของเก่านี่เขาก็บอกได้ว่ามันเป็นยังมายังไงนะครับแล้วก็เป็นการรวมตัวของคนที่รักเริ่มจากคนที่รักรถใช่ไหมรถคลาสสิกอะไรพวกนี้แล้วก็หลายแนวอ่ะคนชอบจักรยานก็มีจักรยานเยอะนะครับตอนแรกก็ทำเสื้อมาขายก่อนตอนหลังๆก็เริ่มมาเนี่ยขยายมาเป็นอย่างนี้นะครับตากล้องเก่งมากเลยนะเดินถอยหลังแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยนะไม่ต้องมีใครจุงมันด้วยมีเนี่ยจุงหนีแบบว่าถ้าตาบอดไปนี่ก็ใช้ชีวิตได้นะไม่ลำบากนะเดินถอยหลังนี้ได้ไม่ต้องมองทางโอ้โหแล้วผมว่าเราไปตรงนู้นหน่อยดีกว่าตรงนู้นนี่เราเดินแค่ซอยแรกเนี่ยมีอีกเยอะเลยนี่เหร
เอาตรงนี้เลยมั้ยเอาตรงนี้ป่ะตรงนี้ป่ะนี่อ่ะนี่อ่ะ can't get you nowhere someone has to care พี่เขาบอกเป็นรถที่ขับเร็วที่สุดในโลกคือเวลาที่เร็วที่สุดในโลกออกขี่แล้วเนี่ยปั่นที่แซงมอไซค์ใช่ครับเร็วที่สุดคือพับเนี่ยพับแล้วแบบวิ่งตามมอเตอร์ไซค์ใช้เวลาในการเก็บพับเร็วที่สุดในโลกพี่ชัวร์แล้วพี่เฮ้ยเท่ว่ะเดี๋ยวขอดูอีกทีแล้วพี่คันเท่าไหร่พี่คันนี้ตัวนี้45ครับเลยเหรอพี่ไม่ต้องบีบข้างหลังไม่ต้องบีบหน้าเดี๋ยวนี้ครับอ๋อนี่เหรอครับครับบีบแล้วก็ปล่อยไปเฮ้ยนี่มันเป็นรถเก่ารถอะไรอยู่นี่ถ้าใครสนใจจักรยานใครอยากได้จักรยานมาดูที่นี่ราคาก็ไม่แพงเดียวไม่แพงนะโอเคเลยก็ลองกันได้ครับลองกันได้จักรยานพับเร็วที่สุดในโลกก็นึกว่าไปขี่แล้วมันเร็วที่สุดในโลกอันนี้อยู่ที่แรงครับถ้าเร็วที่สุดถ้าแรงไม่มีบันก็อยู่ที่บันเด้าครับบันเด้าเป็นไงบันเด้าดีไหมคุณอ่ะบันเด้าดีโอ้โหบันเด้าได้ได้พี่นะขอบคุณมากขอบคุณครับพี่เด็กอันนี้นี่โอ้ฮานาโซนิกนี่คุณต่อประกรณ์ขี่นะรุ่นเนี้ยมีเลเวลซาจูอันนี้เท่าไหร่อ่ะ20บาท5แถม1ครับนี่ก็20บาทครับผมโปสเตอร์ครับแถม20บาทเลยพี่ใช่ครับ5แถม5แถม1ด้วย5แถม1นะครับแถมละ20บาท5แถม1ไอ้ตกเลขอ่ะตกเลขนี่เอาสูตรคูณไปคิดนี่คูณซื้อแล้วแถมละ20บาท100นึงโอ้ได้กําไร20บาทคุ้มซื้อไหมซื้อโอ้นี่นี่ครับถ้าใครชอบโปสเตอร์นะครับอยากจะมาเลือกโปสเตอร์ผมเห็นหลายร้านแล้วฮะเป็นโปสเตอร์เก่านะครับอันนี้เก่าป่ะอันนี้โปสเตอร์เก่าโปสเตอร์ใหม่พี่โปสเตอร์ใหม่แต่เป็นเรื่องราวเก่านะครับจะไปติดออฟฟิศอะไรมาเอาไม้กันไม้กันนี่เฮ้ยนี่โดนนี่นี่ไลเซนส์กราฟิกนี่ลายเรานี่เอานี้เอาด้วยเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ภาษาอังกฤษวรรณคัมนี่อ่านว่าอะไร RISE อ่านว่า Rise of Rise of the นี่อะไร Combinatorial Army ไม่รู้อ่ะของแผ่นแล้วนะของแผ่นแล้วเฮ้ยเคิร์ทโคเบนแล้ววะนี่ไงโอ้โหจัดไปใช่ป่ะหลังบรรยากาศเอ้ยนี่โดนชื่อเรียกนะชื่อเรียกไง5แถม1นะเอาเลยครับพี่เหยียบคอก็ได้ปกติพี่เป็นคนสะสมหรือเล่นพวกโปสเตอร์ไม่ใช่ผมทำร้านปรินติ้งอ๋อเอาตรงสายอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเออดีพี่ผมจะเอาไปติดออฟฟิศไงได้ครับก็แต่งออฟฟิศอยู่ครับพี่มันก็สามารถไปต่อยอดอีกได้ไปทำพวกกรอบลอยทำพวกกรอบวิทอะไรอย่างเงี้ยถูกใจคอโมเดลอีกแล้วใช่นี่ครับจะบอกว่าตลาดเนี้ยนอกจากจะมีตลาดเป็นแผงลอยก็จะมีเป็นร้านนี่อย่างงี้เมื่อกี้สะดุดตามากเพราะเมื่อกี้เราดูโมเดลมันอยู่เราก็จะดูไซส์เล็กประมาณเท่านี้ใช่เท่านี้ใช่เท่านี้เล็กไปเท่านี้เล็กเกินอันนี้เจอเออเท่านี้เฮ้ยแต่เป็นโมเดลที่ผมไม่เคยเห็นด้วยอ่ะเราเคยเห็นมันเล็กแต่ไม่คิดว่าจะมีตัวใหญ่อยากรู้ราคาป่ะไปคุยกันดีกว่าอยากเห็นในร้านด้วยป่ะดูของเราตามมาเราก็มาอยู่ร้านที่มีสไตล์ที่เราชอบอีกแล้วเป็นเกี่ยวกับโมเดลนะใช่นี่เกี่ยวกับเรื่องราวของการ์ตูนแล้วก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านที่แหละครับคมครับพี่คมพี่คมสวัสดีครับวันนี้พี่คมแล้วอยู่ไงมาเปิดร้านที่นี่ได้พี่ก็พอดีมีของสะสมอยู่ประมาณนึงครับอ๋อนี่ของสะสมของพี่ที่พี่ชอบเก็บไว้เหรอครับก็ส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็ซื้อเข้ามาเพื่อขายยังผมถามราคาหน่อยได้ไหมพี่ครับเมื่อกี้เจอกันดั้มตัวใหญ่นี่ขายป่ะครับขายครับขายคู่ครับอ๋อขาย2ตัวเลยเหรอพี่เท่าไหร่ครับคู่หนึ่ง65,000 ครับ65,000นี่เป็นวัสดุอะไรครับเป็นไฟเบอร์ครับวันนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะครับ65,000นะครับไอ้ตากล้องนะครับ65,000คุณทำงานเก็บตังค์แล้วก็จะได้คุณนี้ไปไม่แต่พี่ก็มีของชิ้นเล็กชิ้นอะไรด้วยเยอะแยะมากมายชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็มีครับพี่เริ่มเก็บของพวกนี้มานานนะครับนานครับตั้งแต่มาตั้งแต่ทำฐานเงินได้ก็เก็บอย่างแรกที่เก็บนี่เป็นเรื่องของพวกตัวกระตุ้นอะไรรถรถเด็กๆไงรถเหล็กใช่ไหมครับอันนี้ไงพี่อันนี้เป็นตู้เกมครับ Space Invader สมัยก่อนเนี่ยที่พี่เล่นๆกันเป็นตัวยิงตะลุยด่านแล้วขึ้นตรงนี้เหรอใช่แล้วอะไรที่ราคาขอโทษนะครับแพงที่สุดในร้านนี่ตรงนี้นะครับตามมาโอ้โหตัวนี้พี่ผมชอบด้วยนี่เองมาแล้วตัวหลังพี่ผมชอบตัวนี้ด้วยเดียวเคยเห็นตัวเล็กตัวนี้ราคาครั้งหนึ่งขายยากเลยพี่ว่ามันเป็นซับครับเป็นซับ100,000 บาทถ้าเป็นตากล้องก็ต้องถ่ายเทปโอ้โหเป็น100เทปเลยนะเป็นนักร้องนี่ต้องร้องกี่งานวะเนี่ยโอ้ไม่แต่มันคุ้มไงถ้ามันคุ้มมีไปอ่ะไปตั้งโชว์ใช่พี่อันนี้เป็นของเก่าหรือว่าเป็นของสะสมของพี่ฮะหรือว่าเป็นของใหม่ของเก่าซื้อมาเก็บไว้นานแล้วครับนี่ของเก่า
ครับตัวนี้ใหม่มากเลยนะเก็บนะฮะเก็บคือพอทำร้านเลยก็ต้องเลยเอามาโชว์ปกติมันอยู่ที่บ้านบ้านที่มีของเยอะป่ะก็จะเป็นของตัวนี้ไม่มีที่อยู่นะครับมีแต่ของโอเคตัวนี้เป็นตัวที่ผมเล่ด้วยเดียวนะครับแล้วก็ต้องออกอัลบั้มใหม่เร็วแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบเนี่ยเขาก็ควักตังค์ซื้อได้นะถ้าไม่ลำบากกันไปซึ่งผมเองก็อาจจะลำบากร้านที่ชื่อร้านอะไรครับไอเลิฟของเล่นไอเลิฟของเล่นไอเลิฟของเล่นหาไม่ยากอยู่ใกล้ๆกับอะไรพี่อยู่ร้านน้ำพุนะครับเอออยู่ร้านน้ำพุแล้วก็เจเกมครับเห็นแน่นอนขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับแสนเนี่ยแสนสบายแต่ชอบไหมอยู่หน้าเราครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่เหมือนแบบเป็นรูปเป็นหุ่นแข็งๆนิ่งแล้วแอคไม่รู้อะไรคือพี่เขาวาดรูปด้วยครับเออแต่ไม่เคยเห็นเขาวาดรูปเขาวาดรูปได้ด้วยเกิดว่าคนที่วาดรูปนี่พี่เขามีคนนึงนั่งอยู่ด้วยมีคนนึงกินยาเพื่อนพี่นั่งเฉยไม่ทำอะไรชอว่าที่สำคัญได้ไหมได้ไหมกินยาได้ไหมกินได้ไหมโอ้ไม่ได้เปิดไม่ได้เลยอ่ะส่งมาด้วยผมว่าออกแนวตื้อว่ะออกแนวเล็บแล้วเนี่ยส่งนี่นี่ทีมงานวันนี้มั่นใจว่าทำได้เออโอ้ยเฮ้ยวาดเร็วมากเลยเอ็มเฮ้ยวาดเร็วอ่ะวาดเร็วมากเลยครับคุณผู้ชมครับอาร์ตเวนเจอร์ไม่ธรรมดา100บาทนะครับสำหรับการคุณได้เขาวาดเหรอเขาวาดสิรอได้ป่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่วาดเร็ววาดแป๊บเดียวก็เสร็จมาผมมากว่าผมไปแบบเจอหุ่นยนต์ก็ต้องไปแบบหุ่นยนต์เป็นโรบอทเจอหุ่นยนต์ต้องไปแบบหุ่นยนต์นะครับเขาต่อแถววันโอ้ท่าเนี่ยก็นี่ครับเป็นผลงานของเมื่อกี้ที่ที่ผมเป็นหุ่นให้เขาวาดก็ดูหล่อมากดูดีมากดูแบบว่าดูสะอาดสะอาดดูสะอาดดูแบบเป็นแบบว่าชายรัชชานนท์ท่านชายนะเป็นชายพุชพัฒน์พุชพุทธเลยอย่างนะโอ้ก็โอเควันนี้ได้ของกลับบ้านครับผมหนึ่งร้อยบาทเออแล้วแต่ให้เนี่ยแล้วแต่สมัครใจแล้วก็ต้องสนับสนุนคนอยู่วงการด้วยวงการอันนี้ป่าให้ร้อยหนึ่งโอเคใช่โอเคเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวต่อนะครับเรามาเดินยังไม่ถึงงานสักไม่เห็นเลยเนี่ยเออนั่นดิเออเดินจะตั้งนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนพาไปงานสักไปดีกว่าดูตรงนู้นดีกว่ามันมีอะไรต่อการเดินมาหลายๆซอยในนี้เนาะตลาดมันน่าสนใจเองที่พี่เสกเขาบอกนะครับแต่จริงๆคือจริงๆจุดสงเนี่ยมันมีอีกงานนึงที่เราต้องไปจริงๆไม่ได้จะมาเดินตลาดเลยเราจะมางานสากงานแท็ตทูแต่ว่าเวลามันไม่พอไงจะถึงแล้วเว้ยเออจะถึงไม่ทันแล้วมันไม่ได้เลยสัปดาห์หน้าดีกว่าใครอยากจะเห็นว่าผู้หญิงสักเรียกว่าอะไรนะเอวี่เกิลเออพินัพเกิลหรืออะไรต่างๆนะเป็นยังไงต้องติดตามดูสัปดาห์หน้าเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเรื่องของราวของศิลปะที่จะเกิดขึ้นบนเรือล่างเออจัตตูที่ไม่ได้มีแต่ผู้ชายแล้วกระแสมาถึงผู้หญิงอยากเห็นนะเพิ่มเวลาเป็นชั่วโมงเลยไหมไปเลยดีกว่าอยากเพิ่มอีกชั่วโมงนึงเลยบอกชั่วโมงเพิ่มชั่วโมงนึงโอ้ยตั้งหมดให้เหรอตั้งหมดแล้วนะเอาเป็นว่าดูสัปดาห์หน้าโอเคสัปดาห์นี้การติดชมรายการก็ adventuretv@gmail.com นะครับหรือ Facebook ก็เข้าไปดูกันได้เดินด้วยตลาดขอบคุณใครก่อนโอ้ ATM ครับอุปกรณ์นี้มีใช้ไปกว่าครึ่งเฮ้ยอุปกรณ์ดีมันมีใช้ไปกว่าครึ่งนะอุปกรณ์มันมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วขอบคุณมากครับพ่อเม้งครับวันนี้ขอบคุณมากครับอยู่กับเรานานครับลากันไปก่อนลากันไปก่อนตามดูใครอยากมาตลาดนี้ก็มาดูกันได้นิดเดียวจะถึงงานแล้วเนี่ยเฮ้ยอยากให้เห็นเหมือนกันนะเฮ้ยรอดูสัปดาห์หน้าแล้วกันสัปดาห์หน้าดูแล้วนะครับว่าพีน้ำก็จะเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวไปแล้วเอาไปเอาแม่มาอาร์ตเวนเจอร์สวัสดีครับที่ได้ของด้วย
ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นะครับก็ทีมงานของเราอาร์ตเวนเจอร์ครับคุณไอซี่แมนนะครับเมื่อวันก่อนนะที่แล้วไปอาบน้ำครับห้องน้ำของพี่เต้งสไปเดอร์มังกี้ครับฟังชิบหายเป็นไงครับเละครับเละครับพอลเนสูครับคือห้องน้ำแตกเมื่อกี้นะครับมันจะนั่งนะครับเพื่อถ่ายภาพพวกเรานะครับเขาอี้ครับพี่ก็ที่เขาแตกดีๆเขาไม่ลุมตบให้กระบุญแล้วนะครับมึงขอขอบคุณทุกพี่เขานะครับที่มีใจเมตตากรุณาต่อพวกเรานะครับนะมึงอ่ะต้องลดน้ำหนักแล้วนะไอ้ทำอย่างเงี้ยต่อไปมึงจะเป็นเบาหวานนะเป็นเบาหวานเป็นโรคความดันค่ะเป็นมะเร็งเอกเก้ามึงเรื่องของฟักกิ้งฮีโร่นี่ให้ละการที่ออกแนวแบบส่วนตัวมากเลยผมว่าทำผ้าในไอดีมาสักเทปแล้วสาวสวยยาวเออดูโซนนู้นดูโซนเลือกพอเตอร์ต่อโอเบโอเบไอ้โอเบด้วยเหรอนี่ไงนี่เตรียมอะไรนู่นนี่หักอ่ะพี่นะยังมาเตือนผมอีกนะครับผมน้ำหนักเบากว่าคุณเยอะคุณไอ้นะคุณดูจะไฟดูสายด้วย